สวัสดีครับสวนเกษตรธนกรครับ,ค,รบคลิปนี้เราจะมาหาความรู้ในเรื่องของจุลินทรีย์กันครับว่าจุลินทรีย์นี้มีกี่ประเภทคืออะไรแล้วก็มีกี่ชนิดนะครับวันนี้เราจะได้มารับชมรับฟังกันนะครับ จุลินทรีย์นี่นะครับคือสิ่งมีชีวิตที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะฮะที่ประกอบไปด้วยเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์ครับแต่ถ้าว่าเซลล์เหล่านั้นนะ่ะต่างก็เป็นเซลล์ชนิดเดียวกันแล้วก็มีรูปร่างเหมือนกันครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เพื่อทําหน้าที่เฉพาะเหมือนในสิ่งมีชีวิตชั้นสูงครับจุลินทรีย์เนี่ยนะครับสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆครับตามประเภทของเซลล์ก็คือ1โปรคาริโอตก็คือ ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสอย่างเช่นแบคทีเรียและสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินครับ2นะครับประเภทยูคาริโอตครับก็คือมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสอย่างเช่นเชืช้อราโปรโตโซัวและก็สาหร่ายต่างยกเว้นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินครับเรามาดูประเภทของ จุลินทรีย์กันบ้างครับจุลินทรียเนี่ยมีอยู่5ประเภทนะครับคือ1แบคทีเรีย2เชื้อรา3โปรโตซัว 4. สาหร่ายแล้วก็5ก็คือไวรัสนะครับจุลินรีเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะแบ่งออกเป็น7กลุ่มที่มีประโยชน์ต่อการเกษตรครับเราลองมาฟังกันนะครับว่าไอ้เจ้าจุลินรีย์แต่ละประเภทเนี่ยมันคืออะไรบ้างและมันเป็นยังไงครับเริ่มจากตัวแรกนะครับเป็นกลุ่มแรกครับก็คือ1จุลินทรียกลุ่มแบคทีรียครับจุลินรียกลุ่มนี้เนี่ยครับมีหลากหลายสาย พันที่รวมตัวกันอยู่ในกองปุ๋ยหมักครับและในหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ทําขายที่เป็นการค้าอยู่ทัท่วๆไปครับมีลักษณะรูปร่างของจุลินทรีย์แบ่งออกเป็น3รูปร่างก็คือกลมเป็นท่อนและเป็นเกลียวครับไม่มีโรงคะวัตถุภายในเซลล์คือเกลยวมักจะเป็นลักษณะใสๆมีทั้งเคลื่อนที่ได้และไม่ได้เติบโตได้ในอุณหภูมิหลายระดับนะครับโดยขึ้นอยู่กับสายพันธุ์มีทั้งแบบที่ต้องการออกซิเจนและ ก็ไม่ต้องการออกซิเจนนะครับอาศัยอยู่ทั่วไปในธรรมชาติโดยเฉพาะในป่าที่ชื้นแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุและก็ปลดปล่อยธาตุอาหารที่สําคัญให้กับพืชตัวอย่างของแบคทีเรียที่เรารู้จักคุ้นหูกันดีก็มีอย่างเช่น bacillus turingiensis นะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าเชื้อ b ีนั่นเองครับเชื้อแลโตบาซิลัสแล้วก็ จุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติกและก็กรดอะซิติกและก็เชื้อไรโซเบียมครับก็เหล่านี้เนี่ยนะครับก็เป็นจุลินทรีย์ที่อยู่ในกลุ่มของกลุ่มแบคทีเรียครับเรามาดูกลุ่มที่2กันบ้างครับกลุ่มที่2เนี่ยคือจุลินทรีย์กลุ่มที่เป็นเชื้อราครับจุลินทรีย์กลุ่มเชื้อราเนี่ยมักจะพบอยู่ในกองปุ๋ยหมักเสมอครับมักจะพบเติบโตในช่วงแรกๆของการหมักกองปุ๋ยครับและจะพบบเริเวณด้านนอกผิวของกองปุ๋ยหมักเป็นจํานวนมาก เมื่อกองปุ๋ยหมักมีอุณหภูมิสูงขึ้น65องศาเซลเซียสก็จะไม่พบเชื้อราครับแต่จะพบเชื้อแบคทีเรียแทนเชื้อราเนี่ยจะมีประโยชน์ในการย่อยสลายเศษวัตถุอินทรีย์ครับในกองปุ๋ยหมักให้มีขนาดเล็กลงในระยะแรกๆเชื้อราครับจะมีประโยชน์ในการย่อยสลายเศษวัตถุอินทรีย์ในกองปุ๋ยหมักให้มีขนาดเล็กลงในระยะแรกๆกนะครับของการหมักปุ๋ยจุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อราแบ่งออกได้เป็น2ชนิดก็คือยีสต์และก็ราเส้นใหญ่ครับมาฟังจุลินทรีย์กลุ่ม ที่3กันบ้างครับจุลินทรีย์กลุ่มที่3ก็คือจุลินทรีย์เชื้อรากลุ่มยีสต์ครับยีสต์นี่นะครับเป็นเชื้อราซึ่งมีลักษณะการดำรงชีวิตอยู่ในสภาพเซลล์เดียวครับแทนที่จะเจริญเติบโตเป็นเส้นใยเหมือนเชื้อราอื่นๆทั่วไปถึงแม้ว่ายีสต์บางชนิดเนี่ยจะสร้างเส้นใยบ้างแต่ก็ไม่เด่นชัดน,นะครับการเพิ่มจํานวนเนี่ยจะอาศัยการแบ่งตัวหรือแตกหน่อไม่อาศัยเพศมีรูปร่างกลมเมื่ออายุน้อยนะครับและก็รูปร่างรีเมื่ออายุมาก มีขนาดที่ใหญ่กว่าเชื้อแบคทีเ ria yeast เนี่ยทำให้เกิดกระบวนการหมักโดยจะเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นเอทิลแอลกอฮอล์และคาร์บอนไดออกไซด์ปกติยีส s t เนี่ยจะอยู่ที่ผิวหน้าของวัสดุที่หมักครับโดยจะเป็นฟองที่ลอยเป็นฝ้าอยู่ที่ผิวของน้ำหมักนอกจากนี้ครับย e ส s t เนี่ยยังผลิตวิตามินและก็ฮอร์โมนในระหว่างกระบวนการหมักด้วยและยีส s t เนี่ยนะครับ จะสามารถเจริญเติบโตได้ดีในค่าความเป็นกรดสูงระหว่าง4.0ถึง6.5ซึ่งมีความเป็นกรดเป็นด่างขนาดน,นี้นั้นเนี่ยนะครับจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดการเน่าเสียจะ,จะเจริญเติบโตไม่ได้ครับดังนั้นในการหมักเนี่ยนะฮะเมื่อเกิดกลิ่นแอลกอฮอล์ขึ้นเนี่ยครับจึงแสดงให้เห็นว่ากระบวนการหมักนั้นมีคุณภาพและเป็นการหมักที่สมบูรณ์นะครับ เรามาดูกลุ่มที่4กันบ้างครับกลุ่มที่4นะครับก็คือเชื้อรากลุ่มที่เป็นราเส้นใหญ่ครับจะมีการดำรงชีวิตแบบหลายเซลล์ครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยมีลักษณะการเจริญเติบโตเป็นเส้นใหญ่ครับซึ่งอาจจะมีผนังกัน้นหรือไม่มีก็ได้นะครับเชื้อรากลุ่มนี้เป็นจุลินทรีย์ที่มีความหลากหลายมีความแตกต่างกันมากในด้านขนาดและรูปร่างครับอาศัยการสืบพันธุ์ด้วยการสร้างสปอร์ซึ่งมีทั้งสปอร์ที่อาศัยเพศและก็ไม่อาศัยเพศครับ จุลินทรีย์ที่ต้องการอากาศพบเห็นอยู่ที่ริมผิวหน้าของน้ำหมักหรือปุ๋ยหมักครับมาดูกลุ่มที่5กันนะครับจุลินทรีย์กลุ่ม a c t i n o นไมซิสนะครับเป็นจุลินทรีย์จำพวกเซลล์เดียวครับที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับแบคทีรียแล้วก็เชื้อราโดยมีขนาดเล็กคล้ายแบคทีเรียแต่มีการเจริญเติบโตเป็นเส้นใหญ่และก็สร้างสปอร์คล้ายเชื้อราครับมีเส้นใหญ่ที่ยาวเรียวและก็อาจจะแตกสาขาออกไปส่วนของเส้นใยที่สัมผัสกับอากาศแห้งเนี่ยจะมีการเปลี่ยนรูปไปเป็นสปอร์ ซึ่งใช้ในการแพร่พันธุ์เช่นเดียวกันกับเชื้อราครับมีการเจริญเติบโต,ตที่ช้ากว่าแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราการเจริญเติบโต,ต,ตเนี่ยจะต้องอาศัยอากาศและก็ออกซิเจนในอุณหภูมิ65-75องศาเซลเซียสนะครับลักษณะของเชื้อแอคท n โนไมซ t i เนี่ยที่พบบนกองปุ๋ยหมักจะเจริญเติบโต,ต,ตเป็นกลุ่มครับเห็นเป็นจุดสีขาวๆคล้ายผงปูนหลังจากที่อุณหภูมิของปุ๋ยหมักสูงขึ้นเชื้อแอคทิโนไมซิ i เนี่ยมีบทบาทที่สําคัญ นะครับในการย่อยสลายอินทรีย์สารอย่างเช่นเซลูโลสลิกนินไคตินและก็โปรโตีนที่อยู่ในกองปุ๋ยหมักขณะที่อุณหภูมิสูงนั่นเองครับกลุ่มที่6ครับจุลินทรีย์กลุ่มที่เป็นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินนะครับแตกต่างจากจุลินทรีย์ชนิดอื่นนะครับตรงที่มีคอโรฟิลล์นะครับแล้วก็มักเป็นเซลล์เดียวเป็นสีเขียวมีลักษณะเซลล์เหมือนแบคทีเรียนะครับสาหร่ายพวกนี้เนี่ยไม่มีคอรพลาสไปทั่วในเซลล์เจริญเติบโตได้ดีในานาข้าวสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้ ได้ถึงประมาณ10-20กิโลกรัมต่อไร่นะครับมักอาศัยพึ่งพากับแหนแดงซึ่งเป็นเฟิร์นน้าขนาดเล็กทําให้แหนแดงเนี่ยเป็นปุ๋ยพืชสดอย่างดีในานาข้าวเลยทีเดียวครับจุลินทรีย์กลุ่มนี้เนี่ยนะครับก็จะอยู่ในแหนแดงนั่นเองนะครับสำหรับจุลินทรีย์ในกลุ่มสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินครับมาดูที่กลุ่มสุดท้ายนะฮะจุลินทรีย์กลุ่มโปรโตสัวครับโปรโตซัวเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวขนาดเล็กครับที่จัดได้ว่ามีความสําคัญมากในระบบนิเวศอาศัยอยู่ในน้ําในดิน เป็นปรสิตชนิดที่เป็นปรสิตบางชนิดเนี่ยอยู่ในทางเดินอาหารของปลวกครับเพื่อช่วยย่อยสลายเนื้อไม้จุลินทรีย์โปรซัวเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับเพราะสามารถย่อยสลายอินทรีย์วัตถุได้อย่างรวดเร็วปัจจุบันนะครับมีเกษตรกรนําเอาเจ้าปลวกมาหมักหมวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อนําไปย่อยสลายฟางข้าวในนาและทําปุ๋ยหมักนั่นเองครับนั่นก็เป็นทั้งหมดนะครับในส่วนของความรู้ในเรื่องของจุลินทรีย์นะครับก็ น่าจะเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าบางบางท่านเนี่ยนะครับก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับว่า,าประเภทของจุลินทรีย์มีกี่ประเภทนะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นยังไงบ้างหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับการให้ความรู้ในเรื่องของจุลินทรีย์นะครับคลิปหน้าจะมีความรู้เรื่องอะไรนะครับเราก็ติดตามดูติดตามชมนะครับช่องสวนเกษตรธนกฤตผมก็จะพยายาม นำเนื้อหาสาระดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ฟังคุณได้ชมนะครับเพื่อนๆพี่ๆเกษตรกรเนี่ยได้ความรู้นะครับหาความรู้ไปด้วยกันนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับมี3ช่องทางในการติดต่อสื่อสารแล้วก็เป็นเพื่อนกันครับ TikTok YouTube แล้วก็ Facebook ฝากไปด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ